ก็รับผมนั่นแหละครับผมมนุษย์ไทยเด็กกำพร้าและลูกหมาข้างถนนคือพ่อคุณแม่ขอมาเลี้ยงก็ให้เขาพูดไปสิและหนึ่งก็เป็นทายาทโดยชอบธรรมของพ่อกับแม่ณบัดนี้ผมจะขอประกาศเลยนะครับว่าผมจะขอแต่งตั้งคุณภาสกรเป็นกรรมการบริหารพร้อมกับถือหุ้นใหญ่ที่สุดของบริษัทด้วยครับถ้าลูกคุณทำได้มาหลอกว่าขนาดนั้นแล้วลูกจริงๆล่ะคะคุณพ่อก็เป็นใครหนูชื่อรังรองทองบุตรล่ะ นามสกุลเดียวกับแม่แสงล่างภรรยาเก่าคุณพ่อไงประหลาดใจมากที่ยังเห็นฉันมีชีวิตอยู่แม่ฉันเล่าให้ฟังว่าเมื่อ20ปีก่อนคุณบังคับให้แม่ฉันทำแท้งบังคับให้ฆ่าฉันสายเลือดคนเดียวของสุริยคิดไอ้ความเลวที่คุณทำไว้วันนี้มันยังหลงเหลือร่องรอยเธอต้องการอะไรกันแน่ฉันก็อยากจะมาใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่สุริยทิศเนี่ยที่แท้ก็อย่างนี้นี่เอง 5 ล้านพอไหมหรือว่า 10 ล้านอยากคิดว่าจะเอาเงินแค่10 ล้านมาปิดปากฉันนี่คุณปันฉันเป็นลูกคนเดียวของคุณรังสีสุริยทิศฉันจะมาทวงชีวิตของฉันคืนฉันอยากจะกินอะไรที่มันแพงๆหรูๆอ่ะคุณรังรองทานเท่าที่มีก่อนได้ไหมไม่ได้ถ้าหาไม่ได้ฉันก็ไม่กินทุกอย่างภายในบ้านหลังนี้เป็นสิทธิ์ขาดของฉันถ้าเธออยากกินอะไรเป็นพิเศษ เธอต้องบอกฉันล่วงหน้าแต่ฉันไม่กินผมชักจะมั่นใจว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ร้ายกาจจริงๆแม่เธอเนี่ยไปท้องกับคนอื่นที่ไม่ใช่คุณหลวงรังสีก็ได้ที่คุณจะจับงานเลี้ยงเปิดตัวรังรองนั่นเหรอแล้วผมก็จะให้เขาใช้นามสกุลสุริยาทิพย์ด้วยคืนนั้นคุณต้องเป็นเจ้าหญิงของงานอย่าท้อสิครับคุณเป็นคนเข้มแข็งเสมอ ยายคุณสู้ต่อไปเพื่อนสองคนปรองดองเพื่อผมได้ไหมจะต้องอยู่ร่วมชายคาเองเด็กคนนั้นเหรอคุณคิดว่าฉันอยู่ได้ไหมล่ะแกเห็นรู้จักเด็กฉันน้อยไปถึงเวลาที่ฉันจะต้องจัดการเด็กคนนี้บ้างอุ้มหลานของเธอเป็นยังไงฉันสืบรู้ว่าหมดแล้วเธอเที่ยวทะเลาะตบตีกับชาวบ้านเขาไปทั่วแล้วก็ยังเป็นหัวขโมยจนมีคดีติดตัวหลายสิบคดี แล้วฉันก็ได้รู้ว่าที่เธอโกหกว่าแม่เธอตรอมใจตายที่แท้แม่ของเธอตายเพราะความขี้เมาตัณหาคนสุดท้ายที่พูดถึงแม่ฉันแบบนี้มันมีสภาพเป็นยังไงมาลวีทำไมถึงต้องลงไม้ลงมือกันด้วยหนูทนไม่ไหวที่จะมีใครมาด่ามาว่าแม่หนูแล้วหนูก็อยากจะเลือกความทุกข์เลือกความทรมานที่หนูกับแม่เจอมา เขาเป็นลูกสาวของผมเพียงคนเดียวถ้าใครดูถูกลูกสาวฉันก็ต้องดูถูกฉันด้วยสิ่งที่คุณกำลังขอฉันคือคุณกำลังให้ฉันบอกกับสังคมว่าคุณนอกใจฉันไปมีผู้หญิงคนอื่นคุณขอฉันมากเกินไปและฉันไม่มีวันทำให้คุณปานยอมรับความจริงสักทีนะแกมาแย่งแม่ฉันไปแกมาแย่งคุณพ่อไปจากแม่ฉัน
เดี๋ยวเดี๋ยวคุณปานคะคุณปานคะหนูขอโทษนะคะคุณปานอีกนิดนึงนะคะเอกแกล้งตกบันไดใช่ไหมใช่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 หยุดนะหยุดทำร้ายรังรองนะคุณเป็นไรนะปานนะทำไมคุณถึงจงเกลียดจงชังรังรองขนาดนี้หนูจะทวงทุกอย่างคืนไปจากนั้นผู้หญิงใจร้ายให้ได้